นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสืบนครบาล IDBM รวบในหน้าหลอกปล่อยห้องเช่าคอนโดเพื่อหลอกเอาเงินมัดจำห้องและให้ผู้เสียหายเข้าไปอยู่โดยเจ้าของตัวจริงไม่ทราบเรื่องชื่อนางสาวโสทิฐานันหรือขวัญตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้และมีหมายจับติดตัวอีก2หมายกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่นปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จมิได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยข้อมูลจากเว็บไซต์จัดหาห้องพักระบุว่าสวัสดีครับมาแชร์ประสบการณ์หรือเตือนการโดนเอเจนต์โกงวิธีการโกงของเอเจนต์คนนี้คือการอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เช่าและชำระเงินมัดจำจองห้อง 15,000 บาทวันที่31พฤษภาคม2020โอนเข้าบัญชีเจ้าของห้องและวันเข้าอยู่1มิถุนายน2020ชำระล่วงหน้า3เดือนเงินสด 39,000 บาทโดยมีใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประชาชนให้กับเอเจนต์ซึ่งเอเจนต์คนนี้เป็นเพื่อนหรือขบวนการเดียวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ใช้นามว่าพัศวีภูนุชซึ่งพัศวีได้มีการติดต่อเข้ามาเช่าห้องกับเอเจนต์ของเจ้าของห้องอีกทีภายหลังเจ้าของห้องไม่ได้รับค่าเช่าเดือนกรกฎาคมจึงให้เอเจนต์ของเจ้าของห้องติดต่อเอเจนต์พัศวีแต่ไม่สามารถติดต่อได้และติดต่อได้อีกทีเดือนสิงหาและทำการโอนค่าเช่าเข้าเจ้าของห้องชื่อบัญชีที่ใช้โอนค่าเช่าและมัดจำเป็นชื่อโสสิทธนันและพอถึงเดือนกันยาต้นเดือนผู้เช่าก็ไม่ได้มีการชำระค่าเช่าใดๆเจ้าของห้องจึงให้ผมไปหาผู้เช่าหรือติดต่อนิติจึงได้เบอร์ติดต่อผู้เช่าจากนิติเลยโทรไปถามผู้เช่าได้อ้างว่าตัวเองได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนให้กับเอเจนต์พัศวีมีใบเสร็จรับเงินทุกอย่างที่เขาอ้างและเอเจนต์ได้ขอให้ชำระเดือนสิงหาคมอีก1เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่เขาชำระไป 52,000 บาทโดยไม่รวมค่ามัดจำผมจึงขอให้เขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแต่เขาไม่ไปแค่อ้างว่าปรึกษาเพื่อนที่ตำรวจและได้นัดเอเจนต์พัศวีมาคุยกันวันที่15กันยายนถ้าตกลงกันได้หรือไม่ได้ผู้เช่าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองกับเจ้าของห้องคนละครึ่งของค่าเสียหายซึ่งพอ15กันยายนผมได้โทรไปถามเขาว่าได้ผลสรุปหรือยังผู้เช่าบอกกำลังไปเพราะเขาเพิ่งเลิกงานนัดกัน 4:00 น.กับเอเจนต์พัศวีที่เขาอ้างว่าโกงเงินชำระล่วงหน้าไป3เดือนซึ่งผมสงสัยและโทรไปบอกเขาว่าผมจะไปด้วยให้เขาแจ้งที่อยู่ที่นัดกันให้ผมเขาบอกขอคอนเฟิร์มสถานที่อีกครั้งผ่านไป20นาทีผู้เช่าโทรมาบอกว่าเอเจนต์ไม่มาแล้วซึ่งผมก็เริ่มสงสัยผู้เช่าคนนี้เลยได้เอาเบอร์โทรของเขาไปค้นประวัติในแอปโอนเงินพร้อมเพย์จึงทราบว่าชื่อโสสิทธานันและทำการค้นหาในเว็บ Backlister เจอประวัติการโกงมากมายผู้เสียหาย15ท่านมีทั้งโกงมัดจำจองห้องบ้างหรือค่าเช่าโอนเข้าบัญชีตัวเองบ้างส่วนของพัศวีที่เป็นผู้รับค่าเช่าล่วงหน้าไป3เดือนก็มีประวัติโกงค่ามัดจำเช่นกันสรุปแล้วเจ้าของห้องได้ค่าเสียหาย 13,000 ค่าเช่า1เดือนเพราะมีมัดจำ 15,000 บาทจึงมาเตือนเอเจนต์หรือผู้เช่าที่กำลังจะร่วมงานหรือหาห้องเช่าแนะนำให้สืบค้นประวัติคนที่เราจะโอนเงินจองให้ในเว็บ backlistseller.comเพราะลักษณะคดีแบบนี้ตำรวจก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรเราจึงควรป้องกันตัวเองก่อนผมไม่ได้กล่าวหาพัศวีแต่อ้างถึงโสสิทธานันอ้างมาแบบนี้ที่ทราบชื่อเพราะได้เอาเบอร์เขาที่ติดต่อผมตลอดค้นโอนเงินในพร้อมเพย์จึงทราบชื่อที่แท้จริง